บางประเทศเขามีากับดัการายได้ปานกลางอะไรเงี้ยประเทศไม่สามารถร่ำรวยสักทีแต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นประเทศยากจนซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศซึ่งอยู่ใน Middle Income Trap แต่เรามี Cool Trap ด้วยในมุมมองของ Forest c o o k s o n และ Tom j o n n นอเ n เน่ John Jen, นะฮะเขาเขียนเขาเขียนว่า Thailand and the Cool Trap ในนี่นี้เขาเขียนให้ฟังว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีปัญหา ซึ่งไม่ใช่ปัญหาปกติแบบที่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะมีปัญหาที่ว่าไม่สามารถประเทศที่ออกจากสภาวะรายได้ปานกลางได้คือจนก็ไม่จนนะฮะรวยก็ไม่รวยแต่ว่าประเทศมีรายได้ปานกลางแล้วก็เป็นยังเป็นประเทศซึ่งมีอุตสาหกรรมแต่ก็มีเกษตรกรรมแล้วก็ธุรกิจการให้บริการก็มีแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจยังอยู่ในมิ d d l e ลค c o m e ั r a p อยู่แต่สิ่งที่ สั่เติมปัญหา middle income trap ของประเทศไทยในมุมของผู้ซึ่งเขียนบทความนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีคูู trap ด้วยก็คือมันเป็นวงจรอ,อุบาทมันเป็นมันเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลรัฐประหารแล้วล้วแกนตีกันเลยว่ามันก็จะเป็นวงจรอ,อุบาทแบบนี้ไปจนถึงผมจัดรายการนี้จนแก่นะฮะถ้าผมได้จัดรายการนี้จนแก่วงจรอ,อุบาทเนี่ยเป็นครู trap เนี่ยมันมันมีไปอีก10 20 30ปีอะ เอ็ t ซ t สแตร g y จียุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ทางออกจากกับดักเนี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยณนะเวลาเนี่ยยังไม่มีสิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งที่บรรจุเข้าไปในยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะ่ลองพิจารณาดู